วัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ซึ่งในปีนี้นอกจากจะมีการจัดบูธในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วยังมีการทดสอบรถ WR155R Mans Max รถ Enduro รุ่นใหม่ล่าสุดของ Yamaha ที่เปิดตัวไปวันที่10กรกฎาคม2563และเปิดจองอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โชว์2020วันที่14กรกฎาคมด้วยราคาค่าตัว 105,000 บาทก็ปรากฏว่าในช่วงการเปิดตัวครั้งนั้น6นาทีแรกทำตัวเลขการจับจองผ่านออนไลน์ทะลุ100คัน1ชั่วโมงแรกทะลุ500คันและภายใน2ชั่วโมงทะลุไปถึง700คันจบงานมอเตอร์โชว์2020ทำตัวเลขการจองได้สูงถึง800คันภายหลังงานจบไปแล้วยังมีคนไปจับจองเพิ่มเติมทะลุเกินกว่า 1,000 คันต้องบอกเลยครับว่า WR155R นั้นร้อนแรงอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนต้องยอมรับครับว่าแฟนพันธุ์แท้ของ Yamaha ในกลุ่ม Enduro นั้นมีอย่างมากมายเหลือเกินแต่ก็มีแฟนๆรุ่นใหม่นะครับที่ยังไม่เคยสัมผัสกับรถ Enduro มาก่อนก็อยากทดลองขับขี่ดังนั้นในงาน Motor Expo ครั้งนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรม Test Ride เปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจทดลองขับขี่ด้วยตัวเองดูว่า WR155R นั้นขี่มันแค่ไหนทีมงาน R&D ของ Yamaha ในเมืองไทยและอินโดนีเซียร่วมกันพัฒนาโดยเฉพาะการปรับเซตวาล์วสปริงภายในช็อคอัพหน้าใหม่เซตช็อคอัพหลังใหม่เพื่อให้การทำงานของช็อคอัพหน้าหลังนั้นเหมาะสมกับคนไทยและคนอาเซียนเครื่องยนต์ 155.1 cc 4จังหวะสูบเดียว Single Overhead Camshaft 4วาล์วพร้อมด้วยวาล์วแปรผัน VVA โดยวาล์วจะเปิดทำงานที่ 6,900 รอบต่อนาทีเปิดเร็วกว่า YZF R15 ถึง500รอบครับเพราะว่า R15 นั้นเปิดที่ 7,400 รอบต่อนาทีมันให้พลังแรงม้าสูงสุด 16.7 แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 14.3 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีและคันนี้เป็นคันพิเศษครับได้มีการออกแบบวงล้อหน้าหลังเป็นแบบแนวทางของซุปเปอร์โมตาร์ดใส่การ์ดแฮนด์นะครับเพื่อป้องกันการกระแทกเข้าที่เบรกหน้าซึ่งก็มีเจ้าของ WR155R หลายคนนะครับไปแปลงเป็นแนวของซุปเปอร์โมตาร์ดคันนี้เนื่องจากว่าหลายคนนั้นขี่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าขี่ในเขตเมืองก็เลยแปลงล้อเป็นทางเรียบแต่ว่าหลายคนที่ขี่แบบเดิมๆก็คือแนวทางของ Enduro นั้นก็เรียกว่าต้องการเน้นขี่แบบลุยๆหน่อยนะครับมีโอกาสก็เข้าป่าเข้าเขาซึ่งทาง Yamaha เองได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ซื้อ WR155R ระหว่างวันที่1ถึง31ธันวาคม2563รับสิทธิ์เข้าร่วมทริปเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับ Yamaha เส้นทางกรุงเทพสวนผึ้งวันที่6ถึง7กุมภาพันธ์2564 2วัน1คืนฟรีย้ำนะครับว่าฟรีรับจำนวนเพียง60คันเท่านั้นนะครับลงทะเบียนผ่านออนไลน์ S Yamaha SP สำหรับ WR155R จำนวน10คันนะครับรถทดสอบนั้นบางคันจะมีการติดตั้งกล่อง ECU ของสำนักแต่ง ECU Shop ซึ่งจะให้พลังความเร็วอัตราเร่งที่เหนือกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเป็นการเปรียบเทียบให้ดูครับว่ารถสแตนดาร์ดกับรถที่มีการปรับแต่งกล่อง ECU ใหม่นั้นแตกต่างกันอย่างไรการทดสอบ WR155R นั้นจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาคอยอบรมแนะนำวิธีการขับขี่ทุกคนต้องมีการใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ปลอดภัยครบถ้วนตำแหน่งท่านั่งหรือท่าทางการขับขี่นั้นแตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกหรือว่าสปอร์ตโดยทั่วไปลักษณะของการเข้าโค้งเป็นแบบ lean out และเวลาขี่ในทางวิบากส่วนใหญ่แล้วน้ำหนักลงที่พักเท้าผู้ขับขี่จะยืนขี่โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาเจอทางวิบากโดยจะมีการถ่ายเทน้ำหนักตัวไปด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงด้านข้างของตัวรถเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่จะมีการใส่สนับแข้งสนับเข่าสนับศอกและกาดอกกาดหลังรวมถึงรองเท้าเพื่อความปลอดภัยในการทดสอบเพราะว่าหลายคนไม่เคยขี่อาจเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาได้เหมือนกันย้อนหลังกลับไปในปี2528หรือเมื่อ35ปีที่แล้วYamaha เปิดตัวรุ่น DT 175เป็นรุ่นสุดท้ายของมอเตอร์ไซค์ Enduro จากนั้นมาถึงวันนี้นะครับ35ปีกับการเปิดตัว WR155R นั้นได้สร้างปรากฏการณ์ยอดขายยอดจับจองถล่มทลายเหนือความคาดหมาย
มันคือกระแสใหม่ของการขับขี่หลายคนนะครับที่มีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วซื้อ WR155R เพิ่มอีก1คันเอาไว้ขี่เที่ยวทางไกลขี่เข้าป่าน้ำหนักตัวรถ134กิโลกรัมนะครับคนเอเชียหรือว่าคนไทยขับขี่ได้อย่างสบายๆเข้าโค้งก็ได้อย่างมั่นคงจะเห็นว่าท่าทางการขับขี่นั้นแตกต่างจากรถออโตเมติกหรือสปอร์ตอย่างเห็นได้ชัดเบาะนั่งเดิมของ WR125R สเปคยุโรปนั้นสูงถึง930มิลลิเมตรมีการปรับลดลงมาอยู่ที่880มิลลิเมตรเพื่อให้คนเอเชียหรือว่าคนไทยนั้นขับขี่ได้ง่ายขึ้นการทดลองขับขี่ในครั้งนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ยามาฮ่าคอยขี่นำเป็นไกด์ไลน์ก่อนในช่วงแรกหลายคนลองกระโดดเนินนะครับก็ปรากฏว่าระบบกันเสือนหน้าหลังของ WR155R นั้นซับแรงได้เป็นอย่างดีชกกับหน้าเทเลสโคปิกของคายาบ้าเจแปนขนาดแกน41มิลลิเมตรชกกับหลังของคายาบ้าเช่นกันเป็นชกกับแก๊สปรับสปริงได้5ระดับต้องถือว่าลงตัวสมบูรณ์แบบในการขับขี่แบบมอเตอร์ไซค์เอนดูโรวงล้อหน้าขนาด21นิ้วขนาดยาง 2.75 นิ้วเวลาวิ่งผ่านทางขรุขระหรือว่าทางลูกระนาดแล้วสบายๆครับกับรถวิบากแบบนี้ดิสเบรกหน้า2ลูกสูบของนิสซินจานคลื่นขนาด240มิลลิเมตรดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน220มิลลิเมตรประสิทธิภาพของเบรกหน้าหลังสั่งได้ครับและในช่วงนี้เป็นการสัมภาษณ์มิสเตอร์เบนประสิทธิ์ฮอลเกนอดีตแชมป์ซุปเปอร์คอสในรายการ FMSCT Thailand Supercrossรุ่น MX2A ซึ่งทางมิสเตอร์เบนประสิทธิ์ฮอลเกนนั้นก็ได้มีการพูดถึงสรีระของตัวรถนั้นเหมาะกับคนเอเชียน้ำหนักรถนั้นก็เบาควบคุมง่ายพลิกรถซ้ายขวาเข้าโค้งได้อย่างคล่องตัวซึ่งตัวเขาสามารถกระโดดเนินได้อย่างสบายๆและในช่วงนี้มาฟังเสียงผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทดสอบกันดูครับว่ารู้สึกอย่างไรกับ WR155R สวัสดีครับผมเกตนะครับวันนี้ก็ได้มาทดสอบเจ้า WR นะครับทั้งรถเดิมและรถใส่กล่องนะครับส่วนตัวผมแล้วเป็นคนที่ขับ WR อยู่แล้วนะครับผมได้ลองเจ้า WR คันที่ใส่กล่องคันนี้นะครับผมว่าตาเร่งมันดีกว่าเดิมนะครับแล้วเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มาขับทางสนามดินสนามนี้นะครับมันได้อีกฟิลนึงครับสวัสดีครับผมเอก BBM ครับผมวันนี้นะครับได้มาลองเทสเจ้า WR155R นะครับโอ้โหกับสนามดินที่ยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเลยนะครับถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผมเลยนะฮะก็รู้สึกว่าขับขี่มันเหมือนอีกแนวทางเลยครับซึ่งแบบว่าสนุกดีได้เรียนรู้ในการทักษะในการเข้าโค้งการใช้เกียร์การใช้เบรกการโดดเนินรู้สึกว่ามันนี่ครับผมแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมนี้อีกนะครับผมรออยู่นะครับผมขอบคุณมากครับนับเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนยามาฮ่าอย่างแท้จริงหลายคนนะครับอยากทดลองขับขี่รถวิบากแบบนี้ไม่เคยมีโอกาสทดลองขับขี่แม้แต่ครั้งเดียวผมบอกเลยครับว่าถ้าลองขี่แล้วจะติดใจมันมีเสน่ห์ในการขับขี่ที่แตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทั่วไปถ้าอยากเปิดประสบการณ์แบบใหม่ๆเข้าป่าตั้งแคมป์ขี่เที่ยวบอกเลยครับว่า WR155R นั้นขี่ง่ายขี่มันอย่างแน่นอนครับ